อบรมดีเขาก็ทําดีเราสั่งสอนง่ายกว่าอบรมครูครูอำเภอวานรนิวาสเข้ามาอบรมทีเดียว500ครูครูไม่มีระเบียบวินัยเลยยิ่งกว่าเด็กอนุบาลเพราะตัวเองเคยเป็นครูมาตลอด วินัยก็เลยสอนให้นักเรียนหมดเลยสอนให้นักเรียนระบบระเบียบให้นักเรียนหมดตัวเองเลยไม่ต้องใช้พอตนเองเข้ามาอบรมโอ้ผมเห็นแล้วสังเวชนี่หนอที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปทะปรมะพวกปทะปรมะเนี่ยเป็นพวกที่สอนยากปทะปรมะไม่ได้แปลว่าคนโง่คนทึบไม่ได้แปลว่าคนไม่มีความรู้อะไรปทะแปลปรมะแปลว่าพวกที่มีบทเป็นอย่างยิ่งบทที่เราเรียนมานั้นมากเป็นอย่างยิ่งพวกนี้จะสอนยากท่านจึงออกกฎระบบระเบียบพระวินัยมาจุกๆจิกๆเพื่อมาจะได้ช่วยพวกปทะปรมะทุกวันนี้พวกข้าราชการเราก็มาบวชตามกฎหมายก็อนุญาตให้น่าจะอนุโมทนามีบุญที่เกิดมาในแผ่นดินอันประเสริฐที่ว่าอริยายตเนปัจจาชาโตทุลโภโรกตมิงเป็นลาภอันหาได้ยากหาได้ยากในโลกที่ได้มาเกิดในแผ่นดินอันประเสริฐแผ่นดินที่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีศาสนาของพระพุทธเจ้ายังปรากฏเหลืออยู่แม้เกินไม่ทันท่านแต่ก็ยังมาเกิดทันแผ่นดินเช่นนี้ถ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าทุลพะธรรมทำอันหาได้ยากของมนุษย์กว่าที่จะเกิดมาได้เป็นมนุษย์ก็ยากแล้วเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐเช่นนี้หาได้ยากถ้าเราไปเกิดอยู่ที่อื่นแม้จะถือศาสนาพุทธก็ยังมีโอกาสบวชได้ยากอย่างในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้เป็นแหล่งกำเนิดบ้านเกิดของพุทธภูมิบ้านเกิดพระพุทธเจ้าบวชไม่ได้ไม่มีใครใส่บาตรให้กินศาสนาฮินดูเขาปฏิรูปฟื้นฟูขึ้นมาศาสนาพุทธก็ซุดลงเมื่อพ.ศ.1700เดี๋ยวนี้ใครจะไปบวชได้นักบวชไปจากประเทศไทยก็ต้องเอาเงินไปจากเมืองไทยจากญาติโยมไทยส่งไปให้พอซื้ออาหารกินจะไปบิณฑบาตอย่าหวังเลยมาอยู่เมืองไทยของเรานี้แม้จะได้รับความเป็นข้าราชการลาบวชทางราชการก็อนุญาตยังให้เงินเดือนอีกด้วยน่ายกมือท่วมหัวกฎหมายอันนี้ออกมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศห้ามรับบุตรหลานข้าราชการผู้มีอายุครบ20ปีแล้วยังไม่ได้บวชห้ามรับเป็นราชการเพราะกลัวว่าจะยังเป็นคนดิบยังไม่รับการอบรมบ่มนิสัยที่ดีที่งามกฎหมายนี้เป็นราชกิจจานุเบกษาที่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นประเพณีบวชสืบกันมาผู้ชายไทยเมื่ออายุครบ20ปีต้องบวชแม้ไม่เป็นข้าราชการก็ต้องบวชยิ่งลูกข้าราชการก็ยิ่งต้องบวชเพราะไม่บวชไม่ได้รับความเป็นข้าราชการแต่อานิสงส์ของกฎหมายอันนั้นก็ยังยืนยาวมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี้ทำให้รัฐบาลยังมองเห็นคุณค่าอันนี้อยู่แม้จะรับราชการแล้วก็ให้ลาบวชได้กองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกกรมตำรวจกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการต่างๆเขาอนุมัติให้หมดอันนี้ต้องถือว่าเราเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอริยายตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงการที่เราได้เกิดมาพบแผ่นดินที่ประเสริฐเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากที่สุดที่นี่อีกประการหนึ่งเราเกิดมาอินทริเยนะอเวกัลตาทุลภาโลกสมิง
การเกิดมามีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อนเปรี้ยเสียขาไม่พิกลพิการกายไม่วิปริตจิตไม่วิปลาสถือว่าเป็นบุญอันประเสริฐที่หาได้ยากต้องเป็นบุญเก่าส่งมาอย่างผมนี่ถ้าผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชผมไม่มีสิทธิ์บวชได้เลยเพราะมันพิกลพิการไปหมดแล้วแต่มันมาเป็นทีหลังอย่างนี้ท่านก็อนุโลมเพราะมันมาเป็นเมื่อบวชแล้วตาบอดหูหนวกเหล่านี้ถ้าเรียกว่าอินทรีย์ไม่ครบอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายบางส่วนแล้วก็จิตใจวิปลาสด้วยอย่างนี้เรียกว่าอินทริเยนะเวกัลตาอินทรีย์บกพร่องอินทรีย์บกพร่องไม่สมบูรณ์จะเจริญก้าวหน้าทางธรรมวินัยในการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้ท่านจึงไม่ได้ให้บวชแม้ไม่บวชก็อยู่ด้วยความยากลำบากเพราะว่าไม่มีบุญมันเกิดมาจากวิบากกรรมสุดท้ายอีกข้อหนึ่งที่เราควรจะตระหนักเมื่อตัวเราสมบูรณ์ตาไม่บอดหูไม่หนวกร่างกายก็สมบูรณ์เกิดมาพบประเทศชาติที่ดีที่งามที่สมบูรณ์ในยุคที่ศาสนาของพระพุทธเจ้ายังหลงเหลืออยู่ยังมีคำสั่งสอนอยู่ก็มีการได้พบครูบาอาจารย์หรือบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนแม้จะยาวนานแม้จะล่วงการผ่านวัยมานานยังมีอีกยังมีบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนหลักธรรมนั้นให้เราเข้าใจตถาคตปเวทิตัตตะเทเสตาทุลภาโลกัตมิงการเกิดมาได้พบบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้าผู้ปรินิพพานไปแล้วสั่งสอนไม่ให้เราหลงทางให้เราประพฤติปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่หาได้ยากนอกจากบุญเก่าที่เราสั่งสมมาเมื่อมันเป็นเช่นนี้พวกเรามีแล้วเราจึงได้พากันมาบวชเมื่อมาบวชแล้วนี่ก็ยังมีเหลือปัญหาอีกตัวหนึ่งตัวนี้หายากท่านจัดไว้เป็นองค์สุดท้ายกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกัสมิงการที่มาพบสิ่งเหล่านี้แล้วเราเป็นผู้พอใจในกุศลธรรมในคุณงามความดีอย่างมาบวชแล้วก็พอใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามระบบระเบียบพอใจฝักใฝ่ใคร่ครวญหาเพื่อจะประพฤติปฏิบัติปรับปรุงตนเองให้ดีให้งามในกุศลธรรมในสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่หาได้ยากสังเกตดูไหมวัดในประเทศไทยนี่มีมากกว่า 2-3 หมื่นวัดพระสงฆ์มีมากกว่า300,000กว่ารูปในหน้าเข้าพรรษาจะมีสักกี่แห่งกี่ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติใฝ่ฝันแสวงหากุศลธรรมก็อยู่กันไปตามสบายตามธรรมชาติเรียกว่ายถาสุขขังวิหารธรรมอยู่ไปตามสบายสบายเพราะตนเคยสบายมาเพราะไม่ใฝ่ฝันบางองค์ก็บวชมาขออย่าให้บาปเมื่อพูดความจริงอย่างนี้บางองค์บวชมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เป็นเด็กๆสามเณรจนอายุ50-60แล้วไม่เคยประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนานี่แสดงว่าไม่มีกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงเป็นสิ่งที่ได้ยากในโลกนี้คือความเป็นผู้พอใจในกุศลธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้บวชแล้วก็ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามอยู่ไปเห็นว่าบวชนี้สบายมีคนหามาให้กินสบายก็อยู่ไปอย่างนี้ก็น่าเสียดายแต่ถ้าหากมีคุณธรรมตัวนี้ตัวอื่นจะมีบทตัวอื่นแม้จะอาภัพบ้างก็แสวงหาได้ขอให้เราเข้าใจอย่างนี้ถ้าเกิดความพอใจใฝ่หากุศลธรรมใฝ่ใคร่ครวญ
ในการประพฤติปฏิบัติเคารพต่อระบบระเบียบอยู่กับหมู่คณะที่ดีที่งามแล้วกระทำด้วยกันอย่างดีงามมันเป็นความงามเป็นความเจริญถ้าไม่มีสิ่งนี้ต่อให้พระพุทธเจ้าเกิดมาพร้อมกัน500องค์เราจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะพระดื้อเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปอยู่ก็ลาสึกต่อหน้าพระพุทธเจ้าโน่นเหลือบตาไปมองเห็นพวกนักบวชนอกศาสนาพวกอเจรกอย่างสุนขัตตฤชวีบุตรที่ผมเขียนคำปารภอยู่ในหนังสือธรรมะเรานะอ่านดีๆหนังสือสวดมนต์สุนขัตตฤชวีบุตรเป็นลูกของพระเจ้าฤชวีเข้ามาบวชกับพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสแต่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์แสดงเดชเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่เคร่งเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปโน่นเหลือบตาไปเห็นอเจรกอเจรนเขาประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักบวชประเภทหนึ่งไม่ใส่ผ้าเปลือยกายสุนขัตตะตัวนั้นเขาเคารพสุนขัตตะพวกอเจรกองค์นั้นเอาคานด้วยข้อศอกไม่เดินด้วยขากินอาหารนี่ไม่เอามือจับกินก้มเอาปากคาบกินในดินเรียกว่าเขาสมาทานกุกุรวัตกุกุรวัตกุกุแปลว่าสุนัขแปลว่าหมาเขาทำเหมือนหมาไม่ใส่เสื้อผ้าหรอกกินอาหารก็ไม่เอามือจับเอาข้อศอกคุกเข่าลงแล้วก็เอาปากจับกัดกินเขาเหลือไปเห็นเขาเลื่อมใสว่าโอ้อย่างนี้น่าจะประเสริฐเข่งคัดแล้วก็เลยบอกพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ประเสริฐนักเป็นผู้เข่งคัดดูสิพระสมณะโคดมไม่ได้ทำอย่างนี้เลยอยู่อย่างสบายสบายแล้วก็ไม่เคยแสดงธรรมไม่เคยแสดงอุตริมนุสธรรมให้เราเห็นพอได้คิดพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วท่านบอกว่าโมฆะบุรุษเดินตามหลังคิดอย่างนั้นท่านรู้ว่าโมฆะบุรุษเธอเดินตามหลังเราเธอบวชในธรรมวินัยของเราแต่เธอไปเลื่อมใสอเจรกโน้นเธอเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุคคลที่ไร้แก่นสารเราช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกเสร็จแล้วท่านบอกว่าเธอไม่มีกุศลธรรมฉันโธเธอไม่มีความฝักใฝ่พอใจในกุศลธรรมเลยเชิญเธอไปตามความเลื่อมใสของเธอได้และแกก็ลาสึกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสึกไปเถอะบอกว่าพระองค์ไม่ได้แสดงอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งของมนุษย์ให้กับผมเห็นไม่เหมือนอเจรกตัวนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราไม่ได้สัญญากับเธอตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่าเธอมาบวชแล้วเราจะแสดงฤทธิ์แสดงเดชอุตริมนุสธรรมให้แก่เธอเราไม่ได้สัญญากับเธอสักครั้งเดียวเธออยากจะสึกก็สึกไปแต่เราจะบอกเธอว่าอีก7วันอเจรกผู้นี้จะตายแล้วเขาจะเอาไปทิ้งในป่าช้าผีดิบไม่ได้เผาเมื่อทิ้งที่ป่าช้าผีดิบแล้วเขาจะเกิดเป็นอสุรกายเป็นกาลัญชิกาสูรอสูรที่มีรูปร่างสูงมากมีปากอยู่บนหัวเวลาจะกินอาหารต้องเอาหัวปักลงดูดกินอสูรชนิดนี้เป็นอสูรที่ทรมานที่สุดอสุรกายเขาเรียกว่ากาลัญชิกาสูรแกก็เลยรีบสึกออกไปแล้วก็ไปบอกอเจรกนั้นว่าท่านรักษาตัวดีๆนะสมณะโคดมผมบวชมาจากสมณะโคดมนะผมสึกผมมาขออยู่กับท่านผมเลื่อมใสท่านสมณะโคดมบอกว่าท่านจะตายภายใน7วันถ้ารักษาตัวดีๆนะอย่าให้ท่านตายแล้วคำพูดของสมณะโคดมจะเป็นคำพูดที่ไร้แก่นสารจะไม่ถูกต้องถ้าท่านไม่ตายภายใน7วันไออเจรกคนนั้นก็ระวังที่สุดถึงระวังอย่างไรก็เป็นเพราะกินอาหารสกปรกกินเหมือนหมาก้มลงกินแล้วก็เกิดโรค
คือโรคอารสกาภาษาบาลีว่าอารสกาอารสกาแปลว่าโรคไม่ย่อยเหมือนชูชกต่อมาแกก็ตายแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาจะเอาไปทิ้งอยู่ป่าช้านั้นป่าช้านั้นป่าช้านั้นท่านบอกล่วงหน้าไว้ด้วยป่าช้ามันมีหลายป่าช้าป่าช้าผีดิบป่าช้าผีแห้งเอาไปเผาบ้างเอาไปฝังบ้างถ้าผีดิบเนี่ยเขาไปทิ้งเฉยๆท่านบอกว่าเขาจะไปทิ้งที่ป่าช้าตรงนั้นเขาก็เอาไปทิ้งจริงๆแล้วสุนัขตาลิชวีบุตรที่ศึกแล้วก็มาหาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าโมฆะบุรุษเธอกลับมาหาเราทำไมข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่อจะกลับคืนมาบวชในศาสนาของท่านดอกแต่ข้าพเจ้าต้องการจะมาบอกท่านว่าอาเจรกนั้นตายแล้วจริงๆเราบอกเธอแล้วบอก7วันจะตายก็ตายในวันที่7แล้วเขาจะไปทิ้งที่ป่าช้าตรงนั้นเขาก็ทิ้งจริงๆบัดนี้เธอจงไปแล้วเอามือไปตบศพของเขาตบสังเขาครั้งแล้วก็เรียกชื่อเขาจะลุกขึ้นยืนต่อมาเขาจะยืนเป็นการันชิกาโสนที่สูงที่สุดและจะมีปากบนหัวปากเล็กๆแหลมๆอยู่บนหัวเวลาจะกินอะไรก็ก้มเอาหัวปักลงเอาขาชี้ฟ้าแกก็ไปอีกก็เอามือไปตบ3ครั้งอาเจรกผู้นั้นศพผู้นั้นก็กระดูกกระดิกแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนขึ้นมาหาวดังบ่ออยู่ข้างบนหัวบนปากอยู่บนหัวน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเธอไม่มีกุศลธรรมชั้นโทมันเป็นความหายากคือไม่มีความพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมแม้จะได้บวชอยู่กับพระศาสดาผู้ชนะมารอารกาโหติสธัมโมนภาโสปฐวียถาเธอก็ยังไกลห่างจากพระธรรมนี้เหมือนฟ้ากับดินอยู่ดีๆนั่นแหละนี่พวกเราก็เหมือนกันขอให้ตั้งใจพอใจในการที่เราได้บวชได้ศึกษาฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงคล้องเสียงระฆังก็พากันมาผมก็อยากจะลงมาเต็มที่แต่หมอเขาก็มาเฝ้าอยู่ถึงเวลาเขาจะต้องมาตียาเขาจะต้องเอายามาปกผมเป็นความสุขเมื่อผมได้ลงมานั่งอยู่สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือพระภิกษุใหม่ความเป็นพระภิกษุใหม่นี่น่าเป็นห่วงถ้าไม่เข้าใจเหมือนกับพืชต้นอ่อนๆอยู่กลางแดดเอามาปลูกใหม่กลางแดดย้ายมาจากที่ร่มเมื่อเราย้ายมาจากบ้านเรามาเปลี่ยนเพศมาบวชนี่เหมือนกับต้นไม้ที่ย้ายใหม่ย้ายจากที่เก่ามาอยู่ที่ใหม่เป็นต้นไม้อ่อนๆมาอยู่กลางแดดกลางลมไม่มีอะไรมุงไม่มีอารมอะไรบังไว้ให้ถ้าไม่ได้รดน้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็จะตายไปการรดน้ำการพรวนดินใส่ปุ๋ยก็คือการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์บ้างอันนี้ผมเป็นห่วงเรามาบวชแล้วนี่ท่านเรียกว่าสักกายปุตติโยสักกายปุตติโยเรียกว่าเป็นสากยบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านอยู่ในวงกษัตริย์สากยะจึงมีคำว่าสักกายปุตติโยโหติเพราะฉะนั้นคำนี้ก็เป็นที่มาของคำว่าเจ้าอยู่หัวคนในภาคอีสานคนในรุ่มน้ำโขงเรียกพระว่าเจ้าหัวเจ้าหัวอยู่คู่เมืองซุ่มนี่จัวน้อยเจ้าหัวนั่นมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวน้อยมีความรักชาวบ้านมีความรักมีความเคารพเท่ากันกับพระแต่ยังเป็นตัวน้อยอยู่ยังเป็นตัวเล็กอยู่จึงเรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้ามันก็เหลือแต่คำว่าจัวน้อยเจ้าหัวจัวน้อยจัวน้อยเจ้าอยู่หัวน้อยเป็นยังจะว่าเจ้าอยู่หัวเพราะว่าเรานี่เป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวสากยราชตระกูลแห่งแคว้นสักกะอยู่ที่ประเทศอินเดีย
ผู้ได้บวชในศาสนาของพุทธเจ้าบุคคลนั้นถูกเรียกในสมัยโบราณในอินเดียถูกเรียกว่าสักยะพุทธิโยสมณะสักยะพุทธิโยแปลว่าสมณะผู้เป็นบุตรของชาวสักยะสักยะราชตระกูลคือตระกูลของพระเจ้าสักยะคำนั้นจึงเพี้ยนมาเป็นเจ้าหัวต่อมาตัวน้อยก็จะเป็นเจ้าอยู่หัวน้อยแล้วแสดงถึงอาการกิริยาของคนทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายเราสังเกตดูไหมเขาจะใส่บาตรเวลาเราไปบิณฑบาตเนี่ยไปแล้วสังเกตเขาจะนั่งโนบพนมมือขึ้นยกข้าวใส่หัวดีๆหลับตาซะก่อนอธิษฐานแล้วก็เอาใส่บาตรใส่แล้วก็ยกมือใส่หัวซะก่อนถ้ามาถวายกับมือก็กราบสามหนแล้วถวายแล้วก็กราบอีกเขาเอาให้พ่อให้แม่เขาก็ยังไม่ได้ยกในไหว้อย่างนั้นอันนี้แสดงว่าเขายกใส่เกล้าทับใส่หัวก็สมควรที่จะเรียกว่าเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวแต่การประพฤติปฏิบัติของเรานั้นมันคุ้มค่าควรค่าที่เขาจะเคารพ บูชาไหมถ้าเราทำไม่ดีเรานี่แหละจะไปตกนรกก่อนเขาที่เราสวดเวลาเราปลงปาติโมกเวลาเลิกจากปาติโมกแล้วเราก็สวดบทศีลอุทเทศเรียกว่าศีลุทเทศอุทเทศของศีลนี่ศีลมันมีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้พระปาติโมกเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราบวชเราประพฤติปฏิบัติไปถ้าเราปฏิบัติเล่นๆหัวกับมันกุโสยะถาทุกขหิโตหัตถเมวานุกัมตนุกันตันกันตติย่าคากุสะกุสะจริงๆแล้วแปลว่าย่าชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ย่าคาดอกแต่ท่านมาแปลเป็นในเมืองไทยนี่มันเหมือนเพราะมันขมย่าคาที่บุคคลจับไว้ไม่ดีแล้วดึงมาจะบาดมือฉันใดหัตถเมวานุกันตติสามัญญังทุปรามัตถังนิรยาอยู่ปกตติย่าคาที่บุคคลจับไม่มั่นจับไม่ดีแล้วดึงมารูดมาในจะบาดมือได้ฉันใดการบวชประพฤติไม่ดีละหลวมๆสามัญญังทุปรามัตถังทุปรามัตถังแปลว่าประพฤติไม่ดีประพฤติลูบๆคำๆไม่เอาจริงเอาจังไม่เคารพนิรยาอยู่ปกติจะถูกลากคอลงนรกแร็กวันทูเฮลครับวันจะถูกลากลงนรกเพราะฉะนั้นเรานี่ก็อยู่ใกล้สวรรค์แล้วก็อยู่ใกล้นรกเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยจำไว้ให้ดีเหมือนกับว่าขาข้างหนึ่งเหยียบอยู่ขอบนรกอีกขาข้างหนึ่งเหยียบอยู่ขอบสวรรค์กำลังจะก้าวขึ้นแต่ถ้าทำไม่ดีก็จะร่วงลงไปโน่นแหละอันนี้แหละจึงเป็นห่วงเจ้าหัวโจหน่อยทั้งหลายเป็นห่วงหลายแน่หน่อยกับเด็กหน่อยอยู่น้ำกันย่ำเฮ็ดเวียกบ่หรือมันย่ำปั่นย่ำกวดเสียงดังครูบาอาจารย์ได้ยินก็บอกเอาเนี่ยเด้อคอยบอกคอยสอนคือลูกคือหลานเท่านี้แหละหักแพงข้าเจ้าแน่เทวดาเพิ่นลังเธอเพิ่นสิถุยน้ำลายใส่ได้แน่ยอมเจ้าอย่าว่าเสียงดังเลยเด้ข้าเจ้าแพ่งน้ำแน่แต่ทั้งอยากให้ดีทั้งแพ่งทั้งเป็นตะสั่งพร้อมให้คอยว่าคอยจะให้มาฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจพระภิกษุสามเณรใหม่ก็เหมือนต้นไม้ที่เอามาปลูกใหม่ตากแดดไม่ได้มีที่มุงที่บังไม่ได้รดน้ำมันจะเหี่ยวจะแห้งก็หมายถึงจิตใจของเราเข้ามาบวชใหม่นี่อยู่ไกลครูบาอาจารย์แน่บ่ได้บอกบ่ได้สอนกันคือจังบ่อบบ่อุ่นแล้วมันก็เหี่ยวแห้งบัดนี้ถูกแดดสิแผดที่เผาเหี่ยวแห้งลงน้ำก็บ่หกหดจังหน่อยก็สิตายบ่เจริญหมายความว่าคุณงามความดีก็ไม่งอกงามขึ้นมีแต่จะขาดทุนในการบวช3เดือนก็ให้มันได้ประโยชน์ที่สุดในจำนวน3เดือนนี้ให้มันได้มากๆบางคนบวช50ปีสู้เรา3เดือนไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติดีๆคนบาลานเพิ่นว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเหย่าๆสังบ่ได้ห้องนั่งบัดกะตายหางก่อมๆสังมาได้นั่งห้องห
างยาวๆจระเข้เรียวรีเอามารองนั่งหางตนเองมีหอนได้กระต่ายน้อยหางจูจอดจอเอามาม้วนรองนั่งได้สิ่งนี้อัศจรรย์แต่ลาวเป็นไทยคงจะได้อย่างนี้หมายความว่าผู้ที่มีเวลามากๆบวกมามากๆนานๆแล้วไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อานิสงส์ในการบวชแต่ผู้ที่บวชน้อยๆบวชนิดเดียวเพียง 2-3 เดือนก็ได้ประโยชน์ญาติโยมเหมือนกันอยู่ที่บ้านก็ทำมาหากินพอเข้าพรรษามาออกจากบ้านมาอยู่วัดเรียกว่าอนาคาริกะชนชนผู้ไม่อยู่ในบ้านแล้วออกมาอยู่ในวัดก็มาประพฤติตั้งใจประพฤติปฏิบัติพอตีระฆังพวกแม่ใหญ่พ่อใหญ่ก็พากันเดินออกมามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติกับหมู่กับคณะนี่มันมีกัลยาณมิตรแวดล้อมให้งดให้งามดีบดีสิได้กำไรกวนยังคู่ทำได้เห็นยังคู่ขี่ข้านบ่แม่นว่าเลื้อนเอ้อแล้วสิแม่นเน้นคำใดเลื้อนเอ้อสิหลงว่าเจ้าของเป็นเนี่ยมันเน้นเข้าคำบ่แม่นใดบ่ได้เป็นคำปลอมเพชจังใดคำเก้เบเบห้องง่วงเฮาอย่าพาว่าร่างเธอเป็นซาเสือเสือหายเสือขาบข้อเจ้าแล้วว่าซั่นบวชมาแล้วเลื้อนเอ้อว่าเจ้าของดีแล้วตัวนี่บ่แม่นใดมันดีแต่ผ่าได้ไม่ก็ไม่แต่ผ่าโตเจ้าบ่ไม่นำสิ่งออกไปก็สิคือเก่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรต่างๆขาดทุนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบดุ้นฟืนเผาผีในป่าช้าภิกษุทั้งหลายทั้งหัวก็ถูกไฟไหม้ทั้งท้ายก็ถูกไฟไหม้ตรงกลางก็เปื้อนคูดหูจักอยู่บ่คูดเป็นภาษาพระคูทะพูดคือทางกลางเปื้อนอุจจาระทางปลายสองข้างในถูกไฟไหม้จะจับตรงไหนก็ไม่ได้จะจับตรงปลายก็กลัวไฟจะไหม้มือจะจับทางหัวก็กลัวไฟจะไหม้จะจับทางหางก็กลัวไฟจะไหม้จะจับตรงกลางก็จะเปื้อนอุจจาระท่านเปรียบเหมือนบุคคลผู้เข้ามาบวชแล้วอยู่ในบ้านก็ยังเป็นคนล้มเหลวล้มละลายเป็นคนดียังไม่ได้หาความสุขแบบคารวาสหาโภคะก็ไม่ได้พอมาบวชก็จะหาความสุขจากเนกขัมมะสุขจากบัพพสาบรรพชาสุขความสุขจากการข่มใจฝึกตนออกจากกามเกิดความสุขอันเกิดจากฌานจากสมาธิอันยิ่งไปกว่าความสุขมีเงินล้านเงินโกรธก็หาไม่ได้บวชก็หาความสุขไม่ได้หาคุณงามความดีให้เจริญขึ้นไม่ได้สึกออกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นท่านบอกว่าเหมือนดุ้นไฟดุ้นฟืนเผาผีในป่าช้าหาประโยชน์ไม่ได้ทั้งสองขี้หิปาโปสมณะปาโปเยวะปาโปเป็นสมณะเลวเป็นนักบวชเลวเป็นชาวบ้านก็เลวเหมือนกันเลวทั้งสองเลวทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านว่าอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าดอกพระจักขุบาลนั้นท่านเป็นคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติพรรษานั้นอธิษฐานใจไม่นอนแต่ก่อนท่านไม่ได้ชื่อว่าจักขุบาลดอกชื่อท่านชื่อว่ามหาปาโลแต่พอตาท่านแตกแล้วท่านเจ็บแล้วท่านรักษาแต่ตาจึงเรียกว่าจักขุปาโลแปลว่าผู้รักษาตาต่อมาตาแตกเมื่อไม่ได้นอนทั้งพรรษาท่านอธิษฐานจิตว่าจะไม่นอนจะหลับให้มันหลับไปหลับนั่งแต่จะไม่นอนแต่ก็เป็นที่วิบากกรรมบางคนไม่นอนเป็น10ปีก็ได้นั่งหลับเอาแต่ท่านยังไม่ถึงนั้นผมทำได้17วันเท่านั้นแหละผมว่าจะไม่นอนผมนั่งหลับเอาผมทำได้17วันแล้วมันก็เจ็บนิ้วขึ้นมาปีนั้นเป็นนิ้วด้วยจึงรู้จักว่าโอ้เราไม่มีบุญเราคงสร้างบาปไม่ทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์นึกถึงพระภักกุละบวชมา120ปีไม่เคยนอนจนตายก็นั่งตายเราจะเอาสักพรรษาหนึ่งไม่ได้หรือไม่ถึง120ปี
ลองดูได้17วันเจ็บนิ่วเจ็บไตก็เลยเห็นว่าเออนี่ของเราทำไม่ได้แต่ถ้าให้อดอาหารนี่ผมสบายมากเดือนหนึ่งผมก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่วิบากอะไรของเราที่สั่งสมมาเนี่ยทำให้เรามีโรคพยาธิหลายอย่างพระจักขุบาล นั้นท่านเจ็บตาตาแดงกำขึ้นมาที่สั่งสมมาเนี่ยทำให้เรามีโรคพยาธิหลายอย่างพระจักขุบาล นั้นท่านเจ็บตาตาแดงกำขึ้นมาทีนี้ก็มีหมอมารักษาหมอคนนั้นเป็นหมอที่ดีที่สุดถ้ารักษาใครเจ็บตาไม่หายไม่มีไม่เอาเงินเป็นหมอที่โด่งดังที่สุดแต่ต้องหยอดตาหมอนั้นบอกนิมนต์ท่านนอนลงกับผมจะหยอดตาหยอดยาใส่ตาให้ท่านบอกว่าท่านไม่นอนเพราะอธิษฐานจิตไว้มั่นคงแล้วไม่นอนอธิษฐานนะแปลว่าตั้งใจลงอย่างยิ่งเซลล์ดีเทอร์มิเนชันอธิษฐานบ่แม่นอ่อนว่อนเด้คนละอันอาตมาได้อธิษฐานแล้วเพื่อจะไม่นอนโยมหยอดเถอะก็นั่งให้เขาหยอดนั่งอย่างนี้มันหยอดมันไม่เข้านั่งมันเลยไหลออกมาทางข้างไหลลงมาอย่างนี้มันไม่เข้าไปในตาลึกๆสุดที่หมอจะอ้อนวอนให้นอนท่านก็ไม่ยอมนอนในที่สุดหมอก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ครับอย่าบอกใครนะว่าผมเป็นผู้รักษาท่านเพราะมันจะเสียชื่อเสียงของผมผมรักษาใครไม่หายไม่มีเรื่องตาเนี่ยแต่ของท่านผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าท่านไม่นอนให้ผมหยอดเมื่อไม่นอนยามันก็ไม่ลงไปถึงรากเหง้าประสาทของโรคมันก็จะถูกแต่ภายนอกนิดเดียวในที่สุดท่านก็ทำความเพียรจนตาแตกแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยเรียกว่าโลคะพยาโลคะสมสีสีพยาธิสมสีสีมรณะสมสีสีชีวิตะสมสีสีแปลว่าโลกหายไปพร้อมกับกิเลสหมดไปอีกอย่างบางอย่างตายไปพร้อมกับหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ในขณะตายพอดีพวกเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้ามีสติดีๆเวลาจะตายก็จ้องสติสัมปชัญญะดูลมหายใจมันจะขาดตอนตรงไหนมันจะตายตรงไหนจิตใจไม่ยึดมันถือมันสิ่งใดมุ่งแต่จะรู้ว่ามันจะจากกันตรงไหนมันจะแตกดับหายวับไปตรงไหนถ้าถึงตรงนี้ถ้าเราดูมันทันวับไปมันจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นก้าวล่วงทีเดียวเลยไม่ต้องโสดาบันสกิทาคาอนาคาชาร์จพาร์ททีเดียวขึ้นไปโนดอรหันต์เลยท่านเรียกว่าชีวิตะสมะสีสีสิ้นชีวิตพร้อมกับสิ้นกิเลสพร้อมกันได้มีหลายองค์พอท่านตาแตกแล้วน้องชายของท่านอยู่ที่บ้านเดิมของท่านส่งหลานชายมารับกลับบ้านหลานชายก็มาบวชเป็นเนนจะมาจูงท่านกลับบ้านก็มาปฏิบัติหลวงลุงอย่างดีแล้วก็บอกว่าพ่อให้มารับเธอมารับก็ดีเธอต้องบวชเป็นสามเณรหลานเอ๋ยเธอจะได้อยู่ในธรรมวินัยอันดีงามของพระศาสดาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อหลานจะได้บรรลุธรรมด้วยหลานก็ว่าง่ายก็บวชพอบวชแล้วก็จูงกันไปจูงไปนี่สามเณรทั้งหลายฟังให้ดีนะใครอยากจะฟังหมอรำใครอยากจะฟังเพลงไม่ว่าแต่สามเณรหรือพระก็เหมือนกันแหละใครที่ยังอ้อยอิงอะไรอาวรณ์อยู่กับเสียงรำเสียงร้องเสียงเพลงระวังให้ดีมันจะเข้าข่ายตรงนี้เป็นศีลของเณรก็ยังไม่ได้ศีลของเณรห้ามศีลของพระก็ยิ่งหนักแหละแทนที่จะฟังเทศฟังธรรมแล้วอยากฟังหมอรำอยากจะฟังเพลงนี่มันแย่ซะยิ่งกว่าแย่สมณะปาโปทีนี้หลานก็จูงปลาจูงไปหลานเป็นสามเณรจงหลงลงกลับบ้านไปถึงกลางป่าได้ยินเสียงร้องเพลงของหญิงสาวเสียงเพราะๆคงจะร้องมาบะยังร้องด้วยอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ร้องฮิมาเมเลยเป็นเนี่ยยอมไปเคยได้ยินบอกหมอละมูเขาวันพอได้ยินเสียงเพลงก็ปล่อยหลวงลุงบอกว่าหลวงลุงผมมีธุระผมจะไปในป่าผมจะไปถ่ายอุจจาระตัวลุงทำได้ลุงไปแหงตาบอดบัน
ป่าปั๊บเออไปซะขอจะนั่งถาเจ้าอยู่ในห่มจูงลุงไปไว้ในร่มตนเองก็รีบเลยเพราะว่าเป็นสามเณรหนุ่มไปโผล่หน้าเข้าไปหาหญิงสาวซึ่งหาฟืนกำลังร้องเพลงอยู่ด้วยความเกิดความกำหนัดความใคร่ก็เลยไปพูดไปจาไปซิกแน้นกันยังไงก็ไม่รู้ในที่สุดทั้งสองก็เสพกามกรรมนานแสนนานจึงมาเอาเต็มที่แหละจึงมาหาหลวงลุงหลวงลุงก็สงสัยเออเมื่อกี้นี่ก่อนที่เธอจะไปก่อนที่เธอจะไปในป่าลุงได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงน่าจะเป็นเสียงเพลงหญิงสาวแล้วเธอก็เดินเสียงเธอเดินสวบๆไปตรงนั้นแล้วมันก็หายไปไม่ใช่เธอไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเขาหรืออย่าโกหกนะท่านบอกนี่ก็เลยสารภาพลุงครับผมได้เสียไปแล้วผมขอขมาผู้หญิงสาวมาหาฟืนอยู่ตรงนั้นเขาร้องเพลงไพเราะรันจวนใจมากผมทนไม่ได้ผมไปก็เลยไปเจอเขาพูดจากันก็โถกคอกันก็เลยได้ร่วมสังวาสกันท่านบอกว่าอย่ามาจับต้อนฉันนะเอามือไปจับท่านปัดออกอย่ามาจับฉันถ้าอย่างนั้นผมจะขอขมาผมจะสึกเธอน่ะมันขาดจากความเป็นสามเณรแล้วผมจะสึกดอกสึกแล้วผมจึงจะจูงหลวงลุงต่อไปสึกแล้วมันก็ชั่วท่านบอกว่ามันบวชมันก็ชั่วท่านจึงกล่าวคำว่าสมณะปาโปขี้หิปาโปสมณะปาโปปาโปเยวะมันลุกแม้ว่าฉันจะตาบอดฉันก็จะคานไปคำไปกิ้งไปไล่หลานหนีเลยหลานเลยหมดสิทธิ์ที่จะจูงลุงที่จะจูงลุงกลับไปบ้านถึงแม้ลุงจะตาบอกลุงไม่ให้แตะต้องร่างกายเลยมันชั่วแสนจะชั่วแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไปโอไปกอดกับผู้หญิงมาแล้วจะมาจับจูงลุงไปมันซึกแล้วมันก็ชั่วอย่างเก่าพอบวชในธรรมวินัยที่ดีมันก็ยังเวียนไปหาทางชั่วอยู่นี่ไม่ได้สอนซะหน่อยก็เลยกลับไปถึงบ้านไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็ด่าหัวอีกในที่สุดท่านก็เดินคำไปเอาตีนคำไปบางทีก็นั่งเอามือคำไปถ้ามันร้อนท่านก็อยู่ในร่มเดือดร้อนถึงพระอินทร์บนสวรรค์พระอินทร์ก็เลยร้อนที่นั่งอยู่ที่บรรทุกกำพลศิลาอาสน์ก็มองด้วยทิพเนตรลงมาที่โลกมนุษย์ก็เห็นพระเถระเดือดร้อนถูกหลานกระทำไม่ดีไม่งามจำเป็นเราจะต้องไปช่วยถ้าเราไม่ช่วยแล้วเราจะหัวแตกเป็นเสียงๆท่านก็เลยมาแปลงร่างเป็นคนขี่เกวียนออดแอดออดแอดมาบอกพระคุณเจ้าจะไปไหนจะไปเมืองสาวัตถีนิมนต์ขึ้นขี่เกวียนผมจะไปสาวัตถีก็ขึ้นขี่เกวียนเด็กใครใจชั่วหน่อยพอไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงดนตรีหูมันไม่หนวดมันบอกตบแต่ตาได้ยินเสียงดนตรีก็เลยถามว่าอันนี้เมืองเสียงดนตรีนี้แสดงว่าใกล้เมืองแล้วนะใกล้แล้วครับพระคุณเจ้าเมืองอะไรเมืองสาวัตถีว่าอย่างนี้เมืองสาวัตถีอะไรสาวัตถีที่เราจะต้องเดินทางอย่างรีบเร่งสามวันสามคืนจึงจะถึงอันนี้มาเดียวก็มาถึงผมรู้จากทางลัดผมเลยลัดมาเลยถึงเร็วท่านก็เลยคิดว่าโอ้อันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเสียแล้วจะลัดจากไหนมันก็ไม่ถึงหรอกเดียวอันนี้จะต้องเป็นพวกเทพพวกทิพย์ท่านก็รู้ของท่านเองอันนี้แหละคือเรื่องความชั่วถ้ายังบวชอยู่ก็ยังชั่วอยู่สึกไปมันก็ชั่วอีกอย่างเก่าสมณะปาโปขี้หิปาโปปาโปเยวะมันเลวด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าบวชยังเลวอยู่สึกไปมันก็เลวเพราะท่านถ้ามาบวชแล้วมาเปลี่ยนแปลงให้มันดีไม่งามสึกไปมันก็จะดีอย่างงามไปประพฤติปฏิบัติค้าขายทำมาหากินก็เจริญโดยเฉพาะผู้บวชใหม่มันจะมีอันตรายนะแต่ก่อนท่านเปรียบเทียบเหมือนภัยของผู้คนลงน้ำคนผู้ลงสู่น้ำจะมีภัยอยู่4ประการ1อุมาภัยภัยจากคลื่นภัยจากคลื่นถ้าลงไปสู่น้ำสู่ทะเลมหาสมุทรพระธรรมวินัยพระศาสนาท่านเปรียบเหมือนมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลลึกซึ้งและมหาสมุทรนี้จะไม่เกลื่อนกลนไปด้วยซากศพเมื่อมีซากมีศพในมหาสมุทรในทะเลมันจะซัดขึ้นฝั่งหมด
ชั้นใดก็ชั้นนั้นคนชั่วๆจะมาอยู่ในศาสนานี้ก็จะอยู่ไม่ได้จะอยู่ด้วยความทุกข์ในที่สุดก็จะถูกซัดขึ้นฝั่งจะถูกสึกออกไปมิฉะนั้นก็จะถูกปรับไหมใส่โทษดังที่เราได้ยินเรื่องเลวร้ายเกลียวกล่าวมาทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ที่โด่งดังมาพระดังๆแล้วก็เลยมีเรื่องมีราวนั้นอยู่ในธรรมวินัยนี้อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยจะไม่มีซากเน่าๆลอยอยู่จะถูกซัดขึ้นฝั่งชั้นใดก็ชั้นนั้นและในมหาสมุทรนี้เป็นที่รวมลงแห่งรัตนะแก้วทั้งหลายของมีค่าอยู่ในมหาสมุทรในพระศาสนานี้ธรรมวินัยนี้เป็นที่รวมลงแห่งรัตนะหมายถึงอริยทรัพย์ที่เป็นรัตนะจะรวมอยู่ที่นี่ตั้งแต่จะเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ธรรมวินัยอยู่ที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบมหาสมุทรนั้นเป็นที่อยู่ของปลาติมิปลาติมิงคระปลาพวกนี้ใหญ่ที่สุดอยู่ในน้ำจืดๆไม่ได้คุณธรรมอันยิ่งใหญ่อันโอฬารจะอยู่ในธรรมวินัยของพระศาสดาท่านจึงเปรียบเหมือนภัยของผู้ลงสู่น้ำสู่มหาสมุทรภัยของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ในธรรมวินัยนี้หนึ่งจะพบอุมมิภัยอุมมาภัยอุมมิภัยหรือว่าอุมมาภัยแปลว่าภัยจากคลื่นคลื่นตัวนี้หมายถึงอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เห็นว่าคำสั่งสอนนี้จู้จี้จุกจิกบีบคั้นอิสระภาพเสรีที่เคยอยู่สบายที่บ้านมาที่นี่ทำอะไรก็ไม่ได้มีแต่คำสอนมีแต่ระบบระเบียบเลยจะรู้สึกบีบคั้นกดดันในจิตใจจะอยู่ยากลำบากอันนี้ท่านเปรียบเหมือนคลื่นในศาสนาเนี่ยพระใหม่สามเณรใหม่จะเจออุมาภัยภัยจากคลื่นต่อมาอีกภัยที่สองกุมพีระภัยภัยจากจระเข้ลงน้ำนะมีจระเข้จะกินหัวแต่อุมิภัยตัวนี้อุมิภัยที่ของพระของเนรก็คือภัยจากจระเข้คือเห็นแก่ปากแก่ท้องในท้องเรานี่แหละเปรียบเหมือนจระเข้ไอ้จระเข้มันกินไม่เลือกเคยเห็นบ่เน่ยอมมันขืนโคกอ้าปากสำงาไม่เคยไปเหลือที่ซาฟารีเวิลด์ที่กรุงเทพมันนั่งกอบฟาร์มจระเข้อยู่ตรงนี้เห็นมีตัวหนึ่งใครรักก็มาปล่อยเราสามเณรอย่าซีซัวลงไปในน้ำนะจะไปเล่นน้ำเพลินๆนะเดียวขาขาดไม่รู้ตัวเป็นไผ่ลากเอาแขนหน่อยมาปล่อยอยู่นี่สิมีอยู่ดอกลังคนเห็นคนขี่ดื้อมันมีแขนหน่อยตัวละ400 500บาทเขาขายตัวทอขี่โก้ขี่เกี้ยมเนี่ยมาปล่อยเขาดนเติมมันก็ใหญ่ตัวนี้มันโตพอจะกัดเนรได้แล้วอย่าลงไปในน้ำเด้อเรียกว่าจะถูกกุมพีละภัยภัยจากจระเข้จระเข้เนี่ยอ้าปากเอาอะไรโยนเข้าคาบกึ๊บมือนั้นใส่คูบะเปียกอยู่ใส่คูบะเปียกกระบวนไม้ตัวนี้มาแต่บ้านม่วงลูกพ่อใหญ่นึกพาไปเที่ยวซาฟารีเวิลด์เปียกก็ไปบ่มือนั้นเนาะแต่ที่แท้ๆบักหำเนี่ยไปแท้ละไปน้ำกันไปเห็นแขอ้าปากอยู่บักหำมันโยนไม้เข้าไปมันโยนไปมันคาบกึ๊บพอคาบแล้วมันก็โดดลงน้ำต่อไปพอตามปกติมันมาอ้าปากให้แมลงวันขี้ใส่ปากมันแล้วมันก็ไปอ้าอยู่ในน้ำให้ปลามากินขี้แมลงวันกินขี้ไก่ค้างอยู่ในปากมันเรียกมันคาบกึ๊บกินปลาทีนี้มันมาอ้าอยู่ข้างบนเราเอาหินโยนเข้าไปมันก็คาบกึ๊บผู้บวชใหม่จะเห็นแก่ปากแก่ท้องเคยกินแซ่บๆอยู่บ้านอย่างงามใดก็กินนอนลับๆตื่นขึ้นมาหาขั่วเคี่ยวขั่วเคี่ยวกินในขั่วก็ได้ไปเล่นเด็กๆมากก็กินสะกอนเบิ่งโทรทัศน์เด็กๆมากจะกินสะกอนมานี่กินจับๆแจ๊บๆบ่ได้มันได้กินมื้อละเทื่อนึงกินมื้อละเทื่อซ้ําบ่นําพะยังเอาใส่ในบากบัดเอกเลขอยู่ปานห่างหมาพัดว่าหลังคนบัดลักเอาใส่บาดไปกินน้ําเพิ่นได้กุฏิเพิ่นได้บนเพิ่นสิบาปกินหัวจักหน่อยถือบักดำใหญ่เหยียบเอาเด้อซุ่มใดลักเอาไปกินในกุฏินั่นเพิ่นผู้ดำใหญ่อยู่ในนั่นได้การอยู่ได้ขันพระได้เฮ็ดบ่คือหมู่หลายสิได้พออยู่ดอกของดีของขวัญพรรษานี่ปีนั้นครูบาสงข้ามลักเอาขนมไปกินอยู่ในกุฏิหลังที่มีต้นมะม่วงสุดๆกุฏิเก่าครูบาเตี้ยลักเอาไปกินเอาขนมไปกิน
โดดเหยียบเอิกเลยหุบบาดแลนมากกลางคืนเลยอยู่ประใดย่านป่านยังบัดย่ำก็เว้นเข้าไปกับย่านบัดเทวดาดีเบิ่งแย่งศาสนาคุ้มครองวัดว่าอารามมีอยู่พระสององค์พระผู้ไทยมันอยู่น้ำปีนลักสูบยากลางคืนผมนั่งอยู่นี่กุฏิน้อยอันเขียวๆอยู่ทั้งทึ่งมันตั้งอยู่ในศาลานี่บ่มีพร้อมสิเข้าค่ายเข้าค่ายน่ะมาบอกเป็นยังจะให้พระซัวๆมันอยู่นำหมู่มันจะเฮ็ดให้หมู่ซัวหมู่เสียน้ำเด้อชื่อเสียงของวัดพระศาสนาสิเสียไปพระสององค์หลักศพยาโยหันบัดโอ้ยดีได้ไม่ออกเอ้ยจะมาบอกก็ดีแล้วไปแม่ไปบอกไปสอนบัดเราว่าไม่ออกมาแต่ใส่น้อว่าซั่นคือบ่เคยเห็นหน้าจังซี่ขน้อยเป็นเทวดาเพิ่นว่าห่วยเทวดายังขึ้นหน้าไล่ๆเนาะหนาแล้วลายลายเป็นฝีดาษเทวดายังขึ้นหนาลายแต่ก่อนเขาว่าเทวดางามตัวว่าสันอาจารย์กับสิพ่อที่เห็นอยู่ตัวคำสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเทวดาด้อย่อมยิ่งหย่อนไปกว่ากันด้วยอายุด้วยวรรณะด้วยสุขะด้วยภาระบางองค์ก็มีวรรณะเศร้าหมองวรรณะไม่สวยงามบางองค์ก็มีวรรณะรังสีสดสวยงดงามเพราะไม่ได้ทำบุญด้วยสิ่งที่ให้เกิดวันนะขอน้อยว่าได้ท่านผ่าท่านพรหลายเป็นเทวดากับขี่ลาจังสิแล้ววะซั่นผู้นี้นอนตื่นขึ้นเอ๊ะแม่นอีหลีบ่แล้วบ่เป็นเทวดาขี่ตัวเพราะว่าตนออกเทวดานาลายเนาะผมก็ย่างไปได้ตะกี้มันบ่ได้เป็นจังซี่มันย่างไปได้ย่างนั่งถนนเส้นกลางเข้าไปบ่ทันฮอดซ้ำติดกินกอกยาแล้วเพราะว่าผู้ใดสูบยามันสิติดกินไว้หมู่บ่สูบนะมันสิติดกินก็เลยขอยองไปบ่ใส่ไฟสายไปเพิ่นคุยกันว่าไว้ว่าสูบยาแดงว่าว่าอยู่เพิ่นอัดก็เลยไอขึ้นเพิ่นก็เสี่ยงกอกยาก็เลยไปยืนต่อหน้าเขาเจ้าจังซี่บ่พากันมาบวชมาปฏิบัติธรรมหลอกลวงโลกหลอกลวงผู้อื่นแล้วยังบ่แล้วยังมาหลอกลวงเจ้าของน้อหลอกล่วงเทวดาฝ่าดินบ่ได้เลยพระเจ้าพระกระลงนั่งขี้ดินกราบลงในขี้ดินสิบ่เฮ็ดอีกหลาบชื่อเขาเจ้าก็อดได้อยู่ดอกออกพรรษาแล้วเขาเจ้าก็หนีไปหาสู่บนอื่นเท่ากับบ่ว่าอยู่นำหมู่ดีๆอยู่จังเพิ่นให้เฮ็ดจังเพิ่นอยู่จังเพิ่นเฮ็ดบ่คือเพิ่นมันก็สิอยู่ยากเป็นที่บ่มีที่พึ่งของเรียกว่าโตเป็นที่พึ่งของหมู่บ่ได้หมู่ก็บ่เป็นที่พึ่งของโตไปหาไผหมู่ก็บ่อยากเลี้ยวเบิ่งหมู่บ่อยากเว้านําอันนี้เพิ่นเอิ้นว่ากิ่งกรณีเยสุทักขตาช่วยขวนขวายกิจการงานน้อยย่ําใหญ่ต่ําสูงในหมู่ในคณะพระสงฆ์ที่กําลังจัดกําลังทําอยู่เอวังนาถะกัลณะธัมโมโหติแม้อันนี้ก็เป็นธรรมอันเป็นที่พึ่งของเธอประการนึงคนบ่มีที่พึ่งก็มีได้อยู่ในหมู่เบิดหมู่ก็อ้างว่างโลลี่เนตอ้างว่าหมู่บ่อยากหัวซ่าซ้ำไปหาหมู่หมู่ก็บ่อยากคุยอยากจานําเพราะว่าเจ้าของมันบ่คือหมู่นี่พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าธรรมมันทําให้เกิดที่พึงขอหนึ่งกิ่งกรณีเยสุทักขตาเพิ่นที่ผ้าเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนําหมู่ให้มันเกิดสามัญญาตาสม่ําเสมอหมู่หมู่ก็ได้พึงเฮาๆก็ได้พึงหมู่ก็เกิดเป็นความหักความแพงนํากันที่ดีภัยอันที่สองแม่ยังแน่ยองแม่คมบอกมาเมื่อกี้ในภัยยังรักนักธรรมมันก็เรียนยองยกโยสอนก็สอนกันนักธรรมตรีมันก็สอนกันแล้วกุมพีระภัยภัยจระแข่ว่าจักว่าผู้จักโยนี่ยองจระแข่พอภาษานี่เจ้าสิเข้าใจภัยของผู้ลงน้ำและภัยของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่หนึ่งภัยจากคลื่นอุมาภัยอดทนต่อคำสั่งสอนได้ยากเห็นว่าคำสั่งสอนนี้ริดรอนอิสระภาพก็ถูกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าระบบระเบียบที่เราจัดขึ้นมาให้มันสอดคล้องมันไปขวางกั้นอิสระภาพของกิเลสมันเป็นอิสระภาพของธรรมอิสระภาพของกิเลสกิเลสบ่มีอิสระภาพได้แสดงโตระบบระเบียบศีลธรรมนี่มันไปขัดขวางอิสระภาพของกิเลสจังหน่อยเพิ่นคือได้ในเพิ่นเฮียนมาหลายเพิ่นว่าเอ้ยเป็นโทษเป็นทาสของระบบเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปได้เ
เราก็มีอิสระภาพเนื้อกิเลสเป็นอิสระภาพของธรรมเป็น freedom of the mind เดี๋ยวนี้เข้าใจว่าคำสั่งสอนเป็นสิ่งที่มาขวางกั้นอิสระภาพอิสระภาพของกิเลสดอกมันเป็นอิสระภาพของเฮาต่อมากุมภีรภัยภัยจากจระเข้คือความเห็นแก่ปากแก่ท้องอยากกินจังท่านกินจังที่กินเข้าไปอิ่มๆแล้วก็อยากเอาเลือไปไว้กินน้ำจังสี่มันเคยกินหนามันเป็นธรรมชาติที่เคยกินมาตอนนี้ต้องฝึกโภชเนมตังยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารบ่แม่นโภชเนมตันยุตุงเอาพุงเป็นประมาณจนไถบือบานเพ้อแล้วไปนอนหาวอย่างงามงามเมาได้มะทะพัดตังเมาอาหารพหูหิปริปันโถเป็นอันตรายมากทีเดียวเทวดาดาภะเพิ่นว่าเพิ่นดีแล้วบ่มีโทษยังเทวดาองค์นึงเลยมาว่าโอ้ยบ่ฮู้จักทีบ่นี่อันตรายที่สุดนี่เพิ่นว่ามะทะพัทธังพิชมะตาสรีระถังความเมาอาหารความนอนบิดไปบิดมาอันตั้งอยู่ในสรีระของท่านและความไม่พอใจอารติความไม่พอใจกับหมู่กับคณะกับข้อวัดปฏิบัติกับสิ่งที่เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติเราไม่พอใจซึ่งเหล่านี้พหูหิปริปันทโยพหูหิปริปันโถเป็นอันตรายมากทีเดียวท่านยังไม่รู้เลยนี่คือภัยนะเทวดาเคยบวชก็เลยสอนมวยให้พระที่นอนบิดไปบิดมากินข้าวอิ่มๆแล้วมันเมาอันนี้เป็นภัยข้อหนึ่งข้อที่สองกุมภีรภัยภัยจากจระเข้คือความเห็นแก่ปากแก่ท้องต่อมาภัยอันที่สามของผู้ลงนามอาวัตสาธิกภัยอาวัสทักทิกภัยภัยจากน้ำวนภัยจากน้ำวนน้ำไหลหมุนเป็นเกลียวเป็นตาไก่มันถ้าว่าหมุนตาไก่เนี่ยมันพาดูดภัยจากน้ำวนหมายความว่าภัยจากกามารมณ์จิตโตอยู่วัดแต่จิตใจอยู่บ้านคิดฮอดลูกคิดฮอดเสียงอยากฟังเพลงมวนๆเด้อยากฟังลำมวนๆเด้คือสิคักเด้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทางกามทั้งหมดนั้นแหละเรียกว่าอาวัสทิกภัยอาวัสทิกภัยภัยจากน้ำวนมันว่นไปเวียนมาอยู่ในหัวใจเฮาคือเป็นห่วงในกามารมณ์อารมณ์ที่สนองตอบประสาททั้ง5อันนี้เบิ่งคักๆเด้อครูบาบวชใหม่มอมบวชใหม่สมมุตินี่มันสิเป็นและภัยสุดท้ายสู่สุขภัยสู่สุขภัยภัยจากการรักผู้หญิงอันก้อนหันบ่ทันฮักโตเนี่ยนะฮักเสียงรักลูกรักเสียงรักกินรักรสไม่ได้หมายเจาะจงตัวใครตัวผู้ใดคิดฮอดเสียงมวนๆคิดฮอดวิดีโอจากเบิ่งฮูปโปๆบังเด้อยากฟังเพลงซีมวนๆบังเด้อประธานอยากเบิ่งวิดีโอหมอลำชิ่งบังเด้อขาขาวๆมันจังซั่นอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอาวัสสาสิทธิกะภัยจากน้ำวนน้ำหันตาไกลมันสิหมุนดูดให้เฮาอยู่ยากฟังเทศฟังธรรมบ่ม่วนแล้วบ่เข้าหูแล้วสัมปปีใส่หูค่อยพูนใจอยากไปฟังข้อมูลนั้นหมอลำสอนแล้วสิอันนี้เน้นเพิ่นก็บ่ให้ฟังนัจคีตวาทิตะวิโสกทัศนามาลากันทับิเลปนัทธรณะพวกนี้เพิ่นห้ามตัวเว้นจากการขับร้อนร้องฟ้อนรำการดูการฟังสิ่งละเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลมันเป็นฆ่าศึกต่อความเจริญทางจิตมันจะพาไปสู่ความเสื่อมตัวสุดท้ายสู่สุขภัยภัยจากการรักผู้หญิงนับนิ้วมือถ่าเออยังเท่านั้นมึงอ่ะเท่านี้มึงก็สิออกพรรษาก็สิได้ศึกคันผู้บ่ทันมีเมียก็สิศึกไปหาผู้สาวสิไปแต่งงานแต่เขาจะบ่ตายนี่จากดอกเขากินข้าวอยู่มื้อละ3เทื่อพุ่นเขาบ่ตายดอกเจ้ากินมื้อละเทื่อนึงก็ยังบ่ทันตายก็คิดอย่าเฝ้าคิดถึงมันหลายหมื่นก็ได้ต้องคิดว่าเออ
ได้บวชน้ำเพลินเทือนหนึ่งสร้างหนึ่งกสิบวชมันก็คักเฮ็ดให้มันสุดคุดให้มันถึงสมพอสมแม่อยากให้บวชทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นพากันสวดอยู่บอกบทสวดของนักบวชที่เราแปลมันพากันสวดในแม้ยังมือแรงการบวชของเราจะไม่เป็นหมันการบวชของเราจะมีประโยชน์เมื่อใดเรามองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายบวชนี้มีประโยชน์หลายแต่ใดประโยชน์เจ้าของประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองอัตถังปรัตถังอุปยัตถังอัตถังประโยชน์ตรงได้ฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองให้มันดีให้มันงามเป็นสันดานมันบ่ได้หยังกะยาจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์คือเพิ่นว่าก็ตามเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์บ่ได้หยังกะยาสมาธิภาวนานถึงเวลาเพิ่นตีระฆังมาโลกมันสิเป็นสมาธิหรือสิบ่เป็นกะยาได้ประโยชน์ผู้อื่นพร้อมเป็นตัวอย่างให้หมู่ลังเถือกําลังขี้คานเร็วเห็นห้องยางย่องมาโอ้ครูบานั่นก็ยังไปเลยเด้นี่นั่นเราก็ยังไปดังห้องก็คือสิกิรายตายแท้เพราะว่าข้าเจ้ากับมานำกันเป็นการดึงโดดซักซ้วนกันความเป็นกัลยาณมิตรนี่มันดีอันนี้ได้ประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนก็ได้เป็นอุปนิสัยได้เป็นอุปนิสัยยาสุวามันบ่ได้หยังเด้ผู้ใหม่ๆนี่ก็ดีผู้บ่เคยเฮ็ดก็ดีคันเฮาเฮ็ดบ่เซ้ามันสิได้อกีลาสุโนวนุปเถขะนันตาอุทังคเนยัตถะปะปังอวินทุงบุคคลผู้ไม่เกียจคร้านขุดลงไปในพื้นแผ่นดินแม้จะอยู่กลางทะเลทรายถ้าขุดไม่หยุดยัตถะปะปังอวินทุงเขาก็จะพบน้ำได้เอวังมุนีวิริยูวิริยะพลูปะปันโนอกีลาสุวินเทหัตยัตถะสันตินติชั้นใดพระมุนีเจ้าผู้บวชมาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ภาคเพียรอยู่ไม่เกียจคร้านไม่ย่อหย่อนก็จะสามารถพบความสงบในจิตได้หัตถยัตถะสันตินติคือกันกับขุดน้ำสาห้องบ่จักฮู้น้ำมันอยู่บ่ได้ห้องขุดอยู่บ่ยาวบ่เซาลงไปหักสิพ่อน้ำเฮาสิออกกลางทะเลทรายพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าให้เฮามานั่งโลดแม่นมันสิขึ้นหรือมันบ่สงบจังได๋ก็อย่าให้มาคู่มือคู่มือมาคู่ยามอยู่กุฏิก็เฮ็ดทําไปทํามานี่มันจะเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานเว้าภาษาง่ายๆว่าสันดานกับภาษาบาลีเด้สันดานพ่อแม่เฮาเพิ่นเอามาเว้าด่าลูกด่าหลานโอ้ยสันดานเอ้ยว่าซั่นสันดานมันเป็นจังซั่นตัวอีอันนั้นบักอันนั้นสันดานมันเป็นแนวนี้เพิ่นว่าภาษาบาลีเด้สันดานฮู้จักบ่บ่แม่นภาษาลาวภาษาไทยซื่อๆเลยสันตานังแปลว่าสืบต่อเฮาเฮ็ดไปแต่มื้อนี้มันสิสืบต่อไปฮอดซ่านหน้าพุ่นเฮ็ดคู่มือมันก็สิสืบต่อกันไปมันเป็นสันตานังกลายเป็นสันดานออกเสียงภาษาไทยว่าสันดานอุปนิสัยอุปะแปลว่าเข้าไปนิสัยอาศัยอยู่อาศัยเข้าไปอาศัยอยู่ในจิตในใจกลายเป็นความเคยชินห้อยามตื่นตีสองนี่ละครั้งบรันก็ตื่นขึ้นมาว่านี่บ่ตีละครั้งตำตีคล้องบัดนี่ขึ้นนี่เด้ตีบ่มาเศร้ายามมื้อเศร้าเออยามผู้ห้อยใครอยู่ดอกท้ายขึ้นนี่เด้ตีบ่มาเศร้ายามมื้อเศร้าเออยามผู้ห้อยใครอยู่ดอกท้ายอยู่ให้ในจักหน่อยมื้อเศร้าว่านี่บ่ตีคล้องบ่ตีละครั้งเพิ่นตีคล้องเอาผมก็ลุกนั่งตามภาษาผมนี่แล้วทักเทียขึ้นนั่งฟังอยู่คือบทพากันตีเนาะบัดเทื่อเฮามาคู่มือมันสิเป็นอุปนิสัยได้เวลาของบ่ตีละครั้งบรันมันหักตื่นนอนก็บ่แซ่บดอกวันนี้น้อมไปน้อมมาอยากนั่งนั่งดีกว่าอันนี้แหละเพิ่นเอิ้นว่าสันดานเฮาเฮ็ดอยู่บ่ยาบ่เศร้าบวชหน่อยๆก็สิเป็นสันดานไปฮอดศาสนาคือกันกับบัวย่ำน้ำแห้งมันตายคนพากันขุดเอาหัวบัวมีงามีติ่งน้อยๆก็ขุดเอารากบัวเงาบัวเอามาต้มกินมันเหลืออยู่ติ่งเดียวกิ่งเดียวน้อยๆพอฝนตกใหม่พอมีน้ำจริงลิงขึ้นมาก็ออกใบใหม่พีวีขึ้นมาโลดนั่นสันดานบัวมันได้มีน้ำมันเกิดขึ้นโลดสันดานเฮาก็คือกันผู้เฮามาบวชนี่มันก็มีสันดานมันได้ศาสตร์ก่อนเพิ่นอยู่มันจึงอยากบวช
ผู้บวชได้ดนๆก็มีสันดานอย่างผมนี่มันควรจะเป็นบาทหลวงแล้วผมไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลอยู่ตั้ง 7-8 ปีตั้งแต่เยดิซิชโยฮันมัทไทยมาระโคโลกาผมเรียนไปจนจบถ้าผมอยู่ไปผมก็เป็นบาทหลวงแล้วผมไม่น่าจะได้มาบวชเลยแต่สันดานผมมันมีสันตานังมันสืบต่อมาแต่ชาติก่อนพบก่อนคือแต่เมื่ออ่านพระไตรปิฎกมือเดียวคนหัวลุกหยาบหยาบโอ้ยอ่อนซ่อนพระพุทธเจ้าเด้อถ้ามาเมื่อพันตายนี้จากห้องบ่ได้สอนห้องไปอ่านบทที่ท่านทำความเพียรท่านทำด้วยความยากลำบากน่าจะตายในขณะนั้นถ้าท่านตายเสียในขณะนั้นท่านก็ไม่มีคำสอนมาถึงเราอ่านไปแล้วน้ำตาไหลคนลุกขนพองน้ำตาร่วงเลยคิดอยากบวชโอ้ยอยากบวชเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นเล่าเรื่องเพิ่นให้โพธิราชกุมารฟังตอนจะบวชดูก่อนราชกุมารเรานั้นยังหนุ่มเทียวเส้นเกศายังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยความคิดอย่างนี้ได้เกิดมีแก่เราว่าแม้เราก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความแตกสลายมีความพัดพรากเป็นธรรมดาฉันไหนหนอเราจึงแสวงหาเอาแต่สิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายความแตกสลายความพัดพรากเป็นธรรมดามาเป็นของเราแม้ตัวเราก็จะตายจากมันก็จะแตกสลายจากเราก็อะไรเล่าราชกุมารคือสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายเป็นธรรมดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรช้างม้าโคราคังหลวงเรื่องสวนไร่นาราชสมบัติทั้งหมดสิ่งเหล่านี้จะต้องแตกสลายจะต้องพัดพากจากเราแม้เราเองก็จะจากมันเราก็ยังมัวลุ่มหลงแสวงหามันถ้าฉะนั้นเราพึงแสวงหานิพพานเถิดเรายังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเราได้ปลงผมโกนหนวกห่มผ้าอากาสาวะออกจากเรือนบัวเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียทั้งที่น้ำตานองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาเพิ่นบ่ได้ลักหนีไปบวชย่ำก็ขึ้นคืออภิโธมสมโพธิเพิ่นเว้าเด้ออันนี้อรรถกถามาเขียนทีหลังที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังจริงๆนะท่านออกบวชกลางวันเนี่ยออกต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่พ่อแม่ก็ร้องไห้ตัวท่านเองก็ร้องไห้พ่อจะต้องหักใจเรียกว่าฝืนอารมณ์ข่มใจราหักอะไรจำจากไปต่อหน้าคิดดูสิลูกก็มีเมียก็สวยๆราชสมบัติก็มีอะไรมีหมดมันต้องฝืนอารมณ์มันต้องข่มอะไรมันต้องหักใจราจำจากไปเฉพาะหน้าต่อหน้าทั้งบิดามารดาทั้งพิมพาทั้งราหุนน้ำตาไหลหนองหน้าอัสสุมุโขโรทันติน้ำตาไหลหนองหน้าพออ่านมาถึงตอนนี้ผมน้ำตาหยาดแต่หนังสือเลยเอ๊ขันมึงกูสิไปบวชในไผสิมาให้น้ำกูเนาะกูบ่มีหยังสิให้เสียดายตัวนี่ไปซะเป็นหยังมื้อนี้เพิ่นว่าไปบวชซะเป็นหยังมื้อนี้เฮาคันสิไปบวชเพิ่นยังมักผู้สาวเป็นอยู่หั่นน่ะเดี๋ยวบางผู้นั้นผู้นี้สิงามๆยังมักก็จังซี่บ่สิบวชเป็นว่าซั่นขับรถไปเห็นขาขาวๆเขายังสีอ่อนซ่อนอยู่โอ้ยกูบ่เชื่อหัวมึงดอกกูนี่ก็ได้ว่าซั่นบวชแล้วจังน้อยเพิ่นสิอยากซิกเลยนี่ว่าซั่นเบิ่งใจเจ้าของไป11ปี11ปีที่ดูใจตนเองว่ามันจะอยากบวชแค่ไหนอ่านแต่พระไตรปิฎกคัมภีร์อื่นไม่อ่านหัวมันเลยไปอยู่เมืองนอกก็เอาไปอ่านตอนตัดใจลากลับมาจะมาบวชเงินเดือนทั้งหมดทั้งเงินต่างๆรวมกันแล้วเดือนละ 50,000 60,000 ลาออกเจ้าของบริษัทร้องไห้ไม่เคยเห็นผู้ชายร้องไห้นอนร้องไห้กลางทะเลทรายตีนยันดินห้องไห้คือเด็กน้อยแอวนี่ร้องไห้เพราะว่าผมไปทำให้เขารวยกำไรปีนั้นพันกว่าล้านผมควบคุมงานได้หมดหลายไซส์ในที่สุดผมลาเขานอนร้องไห้ยันดินเหมือนเด็กผมก็ต้องมาบวชขึ้นเครื่องบินมาก็คิดใจมหอดบันห้อยเถื่อแล้วเจ้าของยังนั่งอยู่ในเครื่องบินไปนี่กูสิไปซื้อบาทจูหันไปซื้อกดจูหันสิไปบวชจูหันเป็นว่าไปซื้อหนังสือเจตนามจูหันไปท่วนบทคุ้มสวดบทสวดบททองนั่งเนี่ยผมได้มาเป็น10ปีแล้วได้เนี่ยคือไปขึ้นมารับอยู่ในเครื่องบินฝันว่าจะคล้องบวชแล้วบัดนี้คุ้มพาบ่เป็นไปบิณฑบาตว่าท่านโมพาลุดทาแน่ทาแน่ว่าจะตื่นขึ้นโห้ย
มันอยู่ทั้งเครื่องบินอยู่ตัวในประเทศฮอลเมืองไทยแต่มันบวชแล้วใจในวัดแล้วก็มาบวชอันนี้เรียกว่าสันดานสันตานังสืบต่อสืบต่อพบต่อชาติมาตั้งแต่ก่อนๆขอให้พวกเราพยายามสั่งสมสันดานคือคุณงามความดีอย่าสั่งสมความชั่วความคิดชั่วที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นสลัดมันออกไปอย่าไปอ่อนซ่อนมันไม่ได้ซื้อจักบาทดอกมันอย่างมวนอย่างนิ่นนั่นให้พยายามคมใจฝึกแต่สิ่งที่ดีที่งามคุณงามความดีนี่มันต้องปฏิโสตะคามิงทวนกระแสของกิเลสฝืนจิตฝืนใจกระทำส่วนความชั่วนั้นมันอนุโสตะคามีวิ่งไปตามกระแสแห่งจิตใจแห่งกิเลสอันนั้นมันบ่ยากหรอกอันนั้นบัดเถื่อให้ฝืนข่มใจทวนข่มใจฝึกในสิ่งที่ดีที่งามต่อไปอีกหน่อยมันก็จะชินมันเข้ามาอยู่ในใจเราเป็นอุปนิสัยแล้วมันก็กลายเป็นความเคยชินท่านเรียกว่าทิตัตโตถึงความตั้งมั่นแล้วไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องข่มใจทำดีก็ทำด้วยความสบายไม่ได้ข่มไม่ได้ฝืนแต่ตอนแรกนี่ต้องข่มต้องฝืนเอาละมือนี่มาเว้าน้ำเท่านี้นะคืดฮอดแล้วเธอสิได้หนีไปอีกหมอเขาก็มาเฝ้าอยู่นี่ข้าสิมามือแรงก็ได้แล้วจากนี้ผมก็สิไปอีกเจ็ดมือพันยาสีเบิร์ดนี่ขอให้ท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์พระหนุ่มเน่นหน่อยสุขุสุคนเด้อพากันเจริญในอริยยยธรรมมีอุปนิสัยสันดานเจริญด้วยกุศลธรรมทุกท่านทุกองค์ทุกรูปทุกตัวตนสามเณรน้อยทั้งหลายทุกผู้ทุกคนทุกท่านทุกคนเทอญพอใหญ่ไม่ใหญ่